สวัสดีครับผมโอธนัทและตอนนี้คุณอยู่ในช่องธนัทโอนะครับก็วันนี้อยู่กันสถานที่แปลกๆนะจากที่เคยพูดในคลิปที่แล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวประมาณอีก 1-2 เดือนผมจะย้ายจากที่หอที่อยู่ตอนนี้นะครับกลับมาอยู่ที่บ้านซึ่งก็คือที่นี่นะครับที่เนี่ยเป็นบ้านที่ผมเกิดมาเลยนะตั้งแต่เกิดเลยก็อยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กนะครับจนเริ่มขึ้นม.ปลายเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเลยคิดว่าเราจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่ก็เลยจะมาทำห้องนอนแล้วก็จะทำห้องเลี้ยงสัตว์ด้วยแต่ว่าห้องเลี้ยงสัตว์เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูทีหลังเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะตอนนี้ยังเป็นแบบเก่าๆเก็บของอยู่เลยแต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าห้องอยู่ไหนแต่ตอนนี้อันเนี้ยเป็นห้องที่ผมจะทำห้องนอนนะแล้วก็อาจจะมีมุมถ่ายวิดีโอด้วยก็เดี๋ยวมาดูห้องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นห้องธรรมดาห้องสี่เหลี่ยมไม่ได้ใหญ่มากนะก็มีอันนี้เป็นภาพปักของแม่นะครับปักตอนผมยังไม่เกิดเลยอ่ะน่าจะปักตอนผมท้องอยู่ส่วนอันนี้เป็นเสาน้ำมันนะครับเคารพบูชาในห้องจะได้อยู่อย่างอุ่นใจก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะครับอันนี้ตอนนี้มันก็เป็นหน้าต่างแบบเก่าเป็นเวอร์ชั่นเก่ามากๆไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมก็อยากให้เปลี่ยนให้มันเป็นกระจกบานเลื่อนนะครับมันจะได้สะดวกกว่าเนาะแล้วก็ดูสวยกว่าด้วยนะครับส่วนข้างนอกก็เป็นวิวที่สวยงามคือตรงนี้มันค่อนข้างเป็นชุมชนอบอุ่นนะครับก็จะบ้านก็อยู่ติดกันไม่ได้อยู่ห่างกันนะครับนี่มาดูฝั่งนี้นี่วิวสวยมากนี่ฝั่งนี้นี่วิวแบบออกไปกว้างเลยนะเนี่ยเห็นตึกข้างหลังด้วยเห็นไหมถ้าเกิดช่วงเทศกาลอะไรพวกนี้ก็จะมีพุให้ดูฟรีนะครับ wow. สามารถยืนดูได้จากตรงนี้เลยนะโอเคไปมุมต่อไปอันนี้ก็เมื่อก่อนมันเป็นที่เก็บเสื้อผ้าแต่ว่าผมก็อาจจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวทาสีใหม่ด้วยไม่ชอบสีฟ้าแล้วก็อันนี้ของที่ขนกลับมาบางส่วนก่อนก็ประมาณนี้ห้องนี้ไม่มีอะไรมากยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยยังเป็นไม้หมดเลยนะครับยังอ๋อแล้วก็ฝ้าอันนี้มันเป็นแบบฝ้าเวอร์ชันโบราณเหมือนกันตั้งแต่เมื่อก่อนที่ตั้งแต่ปู่ยังอยู่อ่ะก็เป็นฝ้าแบบเวอร์ชันเก่าก็น่าจะต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันดูไม่เข้าเท่าไหร่ใช่ไหมแบบห้องเป็นห้องไม้แต่ฝ้านี่แบบโคตรเก่าเดี๋ยวเราไปดูห้องที่ใช้เลี้ยงสัตว์ที่จะทำเป็นห้องเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวกันเลยโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาอยู่กันห้องที่ผมจะทำเป็นห้องสัตว์เลี้ยงแล้วนะมันก็จะแบบสภาพเลเทมากเลยเนี่ยสีต้องทาใหม่หมดเลยนะครับดูดิมีอะไรเนี่ยแล้วก็เทปใครมาแปะไว้ไม่รู้นะครับแล้วก็คือเมื่อก่อนตรงนี้เป็นห้องเช่านะครับมีคนเช่าอยู่แล้วมันก็เลยแบบเขาเช่ามานานมันก็เลยอยู่ในสภาพที่เห็นแบบนี้นะครับแล้วตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วนะผมก็เลยจะมาทำเป็นห้องเลี้ยงสัตว์นะครับตรงโซนนี้โซนยาวนี้ก็จะไม่ได้ติดแอร์นะครับก็จะทำเป็นแบบพวกโซนเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ต้องอยู่แอร์นะครับพวกกิ้งก่างูอะไรพวกเนี้ยเด็กเยอะนะครับซอยนี้ก็ทำเป็นตรงโซนที่เลี้ยงสัตว์แบบไม่ต้องอยู่ห้องแอร์นะครับก็จะเลี้ยงไว้ตรงนี้นะแล้วก็มีไว้เอลไว้เก็บอุปกรณ์อะไรพวกนี้ของพวกนี้ก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวต้องเอาออกหมดเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับจริงๆผมอยากทุบทั้งหมดเลยทำเป็นกระจกเพราะว่าเนี่ยมาดูห้องแรกดูสภาพมันเละมากๆคือต้องทำอีกหลายอย่างเลยนะครับตรงที่กั้นห้องตรงนี้ก็เดี๋ยวทุบออกนะครับมันก็เป็นห้องใหญ่ไปรวมกับอีกห้องนึงนะแล้วในนี้ก็ทำเป็นห้องเลี้ยงสัตว์หมดเลยนะครับจะติดแอร์ติดอะไรก็จะทำเป็นระบบให้มันเลี้ยงสัตว์ได้ง่ายๆนะครับ wow. ของพวกนี้ก็เดี๋ยวเอาออกหมดเลยนะเนี่ยก็เดี๋ยวต้องทำสายไฟใหม่เนี่ยเดินสายไฟใหม่เพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะเละเทะมากๆเดี๋ยวเราเดินสายไฟใหม่นะครับแล้วก็ทุบตรงเนี้ยที่บอกเดี๋ยวทุบเสร็จปุ๊บมันจะไปโผล่อีกห้องนึงคือห้องข้างๆตรงนี้นะครับส่วนนี้ก่อนนี่เป็นห้องน้ำนะเดี๋ยวก็ต้องทำใหม่แต่คงทำใหม่ไม่เยอะหรอกต้องเปลี่ยนชักโครกเปลี่ยนอะไรนะครับให้เข้าใช้ได้ใช้งานได้เนี่ยพอทุบมาห้องมันก็จะมาเชื่อมกับห้องนี้นี่อันนี้ก็ของอันนี้เก็บของอยู่นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพอทุบเสร็จปุ๊บมันก็จะรวมกันก็เป็นห้องยาวเลย wow. แล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้มากขึ้นนะครับเราก็จะมีสัตว์มาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูเยอะขึ้นนะครับ wow. แต่ว่าน่าจะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะดูจากสภาพต่างๆแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จบกันไปเป็นเท่านี้เปียงก็คลิปนี้ก็จบไปเท่าประมาณนี้นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับ
ที่เลี้ยงใหม่ของผมด้วยนะครับก็ขอคนละ1ไลค์เนาะแล้วก็คนละ1คอมเมนต์ว่าถ้าผมทำห้องใหม่ห้องเลี้ยงสัตว์ใหม่ตรงนี้เสร็จแล้วอยากให้ผมเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับก็ผมก็จะได้หามาเลี้ยงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเพื่อติดตามดูนะครับว่าผมจะอัปเดตห้องอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เดินทางไปด้วยกันเนาะว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสร้างเสร็จแล้วนะครับมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงจะเป็นเหมือนที่ผมคิดไว้หรือเปล่านะครับติดตามดูกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามบ๊ายบาย